Play Park ครับสวัสดีครับผมวิวธนาทิพย์ทองพรหมวงครับเป็นแชมป์ออดิชั่นไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพบายทูมินี่โหมดบีดอัพ2ปีซ้อนครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการกดบีดยังไงให้ได้คอมโบมากๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับครับสำหรับโหมดบีดอัพนะครับจะเป็นโหมดที่มีแถบสีดำแล้วก็จะมีลูกศรไหลมาทั้ง2ฝั่งครับโดยเราจะกดทั้งหมด6ตัวครับผมแล้วสเต็กไฟอีก1ตัว6ตัวจะมี1กับ3 4กับ6และ7กับ9ครับแล้วก็เลข0คือสเต็กบาร์ครับผมเทคนิคทำให้ได้คะแนนเยอะสำหรับโหมดนี้นะครับก็คือการกดเอ็นเทอร์ตอนเล่นเกมครับทำให้แท็บมันสุดจะเป็นการเพิ่มคะแนนครับส่วนของท้ายเพลงให้สังเกตตรงแท็บด้านซ้ายครับเราจะกดเบลและลูกศรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเพื่อเป็นการเพิ่มคอมโบแล้วก็เพิ่มคะแนนครับผมจะใช้การกด2มือครับเพราะว่ามันจะได้เปรียบในเพลงที่มันยากๆลักษณะการวางนิ้วของผมเนี่ยก็คือนิ้วโป้งจะวางไว้ที่1กับ3นะครับนิ้วชี้จะวางไว้ที่4กับ6ส่วนนิ้วกลางจะวางที่7กับ9ครับเพื่อนๆผมทุกคนที่เคยเห็นผมกดเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันเป็นวิธีที่พิสดารมากแต่สำหรับใครที่อยากจะลองก็ลองได้ครับเผื่อมันอาจจะเวิร์คครับผมครับก็จบกันไปนะครับสำหรับโหมดบีทอัพก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาเล่นบีทกันเลยนะครับเพราะว่ามันสนุกไม่แพ้โหมดอื่นเลยจริงๆครับผมใครที่คิดว่าเซียนโหมดไหนก็ส่งคลิปกันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับเซียนโหมดโชว์เต็ม